คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ครับไปดูความเคลื่อนไหวที่สมุทรสาครกันหน่อยนะครับกรณีที่เมื่อวานนี้นะฮะมีการนำเสนอข่าวกันไปว่าอาคารหอพักเนี่ยมันทรุดตัวถล่มลงมานะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดก็บันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนเนี่ยแหละครับทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ตัวแทนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปติดตามนะฮะในพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุกันเบื้องต้นนะครับได้ข้อสรุปเนี่ย4ข้ออันเป็นการช่วยเหลือก่อนนะฮะ1ครับคือหาวิธีการเนี่ยตอนนี้เนี่ยให้ผู้เช่านะครับแต่ละห้องเนี่ยเข้าไปในห้องของตัวเองเอาสิ่งของมีค่าแล้วก็ทรัพย์สินที่จำเป็นเนี่ยออกมาให้ได้ก่อนข้อ2นะครับจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องแบบแปลนอนุญาตก่อสร้างนะครับซึ่งเบื้องต้นก็พบว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตั้งแต่เดือนกันยายนปี57ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี59นะครับ3จัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบหาสาเหตุให้เจอภายใน2วันแล้วก็สรุปให้ได้ว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไร4ครับอบต.จะทำประกาศเป็นพื้นที่อุบัติภัยจากนั้นก็ให้มีการนำงบกลางเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่อนุญาตให้ใครเนี่ยเข้าไปภายในตัวอาคารทั้งสิ้นยกเว้นจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นครับนะครับการช่วยเหลือจะมี2ส่วนด้วยกันนะฮะส่วนในสภาพส่วนภาครัฐนะครับก็จะมีทางอบต.พันท้ายนรสิงห์นะครับซึ่งดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการช่วยเหลือประชาชนนะครับก็จะมีค่าที่พักให้กับพี่น้องนะครับที่ได้ความเดือดร้อนเนี่ยจำนวน2เดือนนะครับแล้วก็ทางเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครเองนะครับก็จะดำเนินการนะฮะหาแนวทางในการที่จะเบิกจ่ายอีกท่านหนึ่งที่เมื่อวานนี้ไปครับดร.ธเนศวีระสิรินายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บอกว่าเอาเครื่องมือนะครับไปตรวจอย่างละเอียดเลยตอนนี้ดูจากเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของแหล่งน้ำที่อยู่ติดกับตัวอาคารกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ